ัสดีครับผมวันนี้นะพ่อถามมีเกมไหมพี่ปิ้มน้องปิ้วแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะช่วงนี้อาจจะมีชาเลนจ์เข้ามาเล่นเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้นะครับเราก็อยู่กันแต่บ้านนะครับเพราะช่วงนี้ใครๆก็รู้นะเป็นช่วงที่แบบต้องกักตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าโควิด-19 ระบาดหนักมากนะครับขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเราจะอยู่ไปด้วยกันรอดไปด้วยกันนะครับFC เราทุกคนนะครับต้องไม่ติดโควิดนะเพราะพวกเราอยู่บ้านแต่จะอดตายแทนนะครับ ไม่มีจะกินไม่ได้ออกไปไหน ใช่ครับไม่ล้อเล่นนะครับผมทุกคนก็ต้องทำงานแต่ว่าก็เซฟตัวเองดูแลตัวเองกันดีๆละกันนะครับใช่ครับผมอ่ะโอเคมาวันนี้พ่อถานะครับมีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนั่นก็คือเพิ่มคำในช่องว่างไม่ถามสักหน่อยละหมดอะไรผลไม้ขนมและของหวานว้าวไม่รู้จักอะไรเลยมาวันนี้มีทั้งหมด10คำนะครับกติกาเราง่ายนิดเดียวนะ1คำ1นาทีใครยกก่อนตอบถูกรับไปเลยแต่ยกก่อนตอบผิดคนถัดไปจะได้ติดนั้นนะครับกลัวจะผิดหมดเลยไม่มีบทตำทอดวันนี้พ่อถาสายเปมาแจกจังเดียวนะครับข้อที่1นะครับตอบถูกรับไปเลย20บาทเปตรงไหนข้อ2ข้อ2ตอบถูกรับไปเลย40บาทข้อที่3ตอบถูกรับไปเลย120บาทเฮ้ยเขาก็โดนคับขั้นข้อที่4ตอบถูกรับไปเลย140บาทว้าวข้อที่5ตอบถูกรับไปเลย160บาทมันเปตรงไหนมันเปก็ยังได้ยังมีที่ได้โอเคข้อที่6นะครับตอบถูกรับไปเลย200บาทว้าวข้อที่7ตอบถูกรับไปเลย300บาทนะครับข้อที่8ตอบถูกรับไปเลย500บาทข้อที่9ตอบถูกรับไปเลย500บาทข้อที่10ตอบถูกรับไปเลย 1,000 บาทแยกกัน8 90นี่น่าสนนะตอบถูก3ข้อก็ 2,000 แล้วนะใช่พยายามเก็บตั้งแต่ต้นเผื่อตอบไม่ถูกควรจะไม่ได้นะสิอ่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเรานะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ตัวเองแล้วจะสนุกมากนะครับแต่เพราะว่ามันไม่มีอะไรง่ายหรอก1นาทีเท่านั้นนี่สูตรนี้ในช่องน้องฟิวใช้ได้ผลคือ FC เป็นกำลังใจให้น้องฟิวด้วยครับพูดปุ๊บมาปั๊บตังมาแน่นอนเอาละครับ1นาทีมีค่ามากมายนะครับตอบให้ถูกนะครับถ้าตอบไม่ถูกทั้ง3คนถือเป็นอันโมฆะนะครับเข้าใจตรงกันนะพ่อถาให้แล้วให้เลยไม่เอาคืนนะครับมาเตรียมยกเลยพี่เฟลน้องเฟลพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อม1นาทีของเรานะครับเริ่มครับอะไรอ่ะไม่อาจจะไม่ถูกกันเลยนะโอเคพี่ฟิล์มตอบนะครับค่ะโอเคน้องฟิล์มตอบไหมเวลายังเหลือนะไม่รู้ไงอย่าตอบอย่าเขาก็ถามว่าลอกดีไม่เดือนอย่าคิดจู่ไม่เห็นใช่ไหมตอนแรกอ่ะอ่านเป็นอะไรรู้ว่าทิชชู่แต่ลืมไปของหวานหนูเขียนว่าตอนแรกจะนึกว่าพิทบูหมดเวลายัง1นาทีมันนานเหลือ10วิครับแม่9 8 7 6 5ข้อที่20เองแม่นั่งหมดเวลานะครับเราทำไมคิดไม่ออกเนาะพี่ฟิล์มตอบว่าบิงซูไม่ใช่ขิงซูนะบิง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 บอยไม้นะครับขอมาใกล้ๆหน่อยครับขอตรวจหน่อยบิงซูน้องฟิล์มตอบว่าไม่ตอบค่ะแม่เดือนตอบว่าไม่ได้ตอบค่ะสองพยางนะครับบิงซูนะครับน้องๆตอบว่าอะไรเม้นกันไว้ด้วยนะครับค่ะต้องใช้คำว่าซื่อสัตย์กับตัวเองนะมันถึงจะสนุกนะครับเกมนี้สองพยางนะครับบิงซูเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยจะฟังออกแล้วมันอะไรก็ข้อเดียวโอ้โหยี่สิบเปิดตัวสวยงามนะครับและข้อแรกและข้อสุดท้ายของพี่ฟิล์มอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเริ่มครับพี่ฟิล์มแม่เดือนน้องฟิลปากกาไม่ติดอะไรคะปากกามันติดแบบเนี่ยพี่ฟิล์มตอบคนแรกแม่เดือนคนที่สองพี่ฟิล์มคนที่สามตอบว่าอะไรพี่ฟิล์มตอบว่าบัวลอยยืนมาขอตรวจก่อนครับเมื่อกี้ได้ยินพี่ฟิล์มคนที่สามบัวลอยแม่เดือนครับบัวลอยน้องฟิลครับบัวลอยสามคนตอบเหมือนกันนะครับมีสองพยางค์นะครับบัวลอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงอ่ะแม่เกือบไปแล้วนิดเดียวเองนะครับพี่ค่ะอยากแลกปากกับฉันไหมแลกกันไหมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบว่าอะไรเม้นบอกด้วยนะครับข้อ1ข้อ10
โอ้เก่งจังข้อที่3นะครับ1นาทีของเรานะครับอุ๊ยเริ่มมีแบงค์ร้อยแล้วแม่เริ่มมีแบงค์แดงๆแล้วพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมพร้อมนะครับมี3พยางค์ครับโอ้พร้อมเริ่มครับอะไรอ่ะ3พยางค์นะครับอะไรอ่ะเงินรางวัล120บาทนะครับตานี้แม่ร้อยนี่ดูดูเออเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไม่หมดเวลาค่ะใจเย็นค่ะโลกต้องสะกดให้ถูกด้วยนะเออสะกดถูกสะกดถูกหรือมันสะกดถูกเชื่อเลยพี่พิมพ์ยังงงอยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวพูดไปพูดไปชนะไปพี่พิมพ์ตื่นกิมมี่กิมมี่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคิดว่าอะไรตอบมาได้เลยนะเต็มที่เลยนะครับชนะทุกคนชนะอะไรจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไปถึง1นาทีพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้จะตอบผิดโมฆะนะครับค่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยแบบไม่รู้หมดเวลาครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าไม่ได้ตอบเพราะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เดินไม่รู้น้องฟิล์มตอบว่าพร้อมดูนะคะทุกคนครปญี่ปุ่นเออว่ะเออว่ะครปญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่120ออกแล้ว160เองเล่นมาตั้ง2ข้อ120ข้อเลยนะอะไรอ่ะมันมันก็ง่ายนะแม่ไม่ง่ายอ่ะเออลืมนึกเออมาตอนนี้มาถึงข้อที่4แล้วนะครับเงินรางวัล140บาทนะครับโอเคพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมนะกี่พยางค์อ่ะเออ3พยางค์ครบแล้ว3พยางค์นะครับพร้อมเริ่มครับน้อยดูคลิปนี้อยู่ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับพ่อมั่นใจนะ FC ช่องเราเก่งทุกคนนะครับเก็บไว้ก่อนแม่เก็บไว้ก่อนได้เปล่าแม่คนแรกนะครับพี่ฟิล์มคิ้วต้องกระตุกขนาดนั้นเลยนี่สอบที่เครียดขนาดนี้เนี่ยรู้ใครจะไปโดนเสื้อเปลี่ยวแม่คนแรกเอาเหอะไปเลยพี่พิมยอมแล้วหรอยอมไม่เอาพี่พิมบอกยอมนะใครคนแรกเมื่อกี้แม่เดือนนะครับแม่เดือนตอบว่าขนมโตเกียวขนมโตเกียวมันขนมโตเกียวตรงไหนแม่ตรงนั้นแหละขนมโตโอโตก็เสลเอก็เกียวนั่นแหละจินตนาการเนี่ยล้ำเหลือเกินขนมโตก็เกียวนั่นแหละพี่พิมตอบว่าขนมโตเกียวตอนแรกที่เขียนว่าขนมโรตีแต่ไม่ใช่โรตีแล้วแม่เขียนขนมโบราณเมื่อกี้แม่เขียนโรตีเหมือนกันแต่ตีมันไม่ใช่ไงมาพี่ฟิล์มไม่ตอบนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าขอ60พอเกมนี้ค่าข้าวสองมื้อจ่ายให้แม่จบมาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับขนมโตเกียว3พยางค์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่3พยางค์มันตื้อขนมโตเกียวไง140เขาเหนือกว่าเราหมดเลยอ่ะพี่ฟิล์มบอกว่าเก็บ2ข้อได้ไหมตอนท้ายดีกว่าไหมมาข้อต่อไปเป็นข้อที่5นะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งตอบไปพร้อมกับพวกเรานะครับฝึกสมองกันหน่อยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่3พยางค์3พยางค์นะครับใช่เปล่าดาวอ่ะกันแม่เดือนก่อนอ้าวแม่ก่อนเนาะใช่ดาวแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลน้องฟิลตอบไหมคะไม่ตอบเขาไม่สามพยางค์แม่เดือนตอบว่าซาลาเปาสะกดอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ใส่ใส่ใช่พี่ฟิล์มตอบว่าซาลาเปาซาลาเปาน้องฟิลไม่ตอบใช่เหรอใช่เปล่าไหนแม่ขอดูทำไมถ้าซาลาเปามันมีอะไรมีสระหาสามตัวซาลาเปาแม่หัวเป็นคำตอบที่ถูกแม่หัวคิดแต่มาการลองพี่ก็จะเขียนนะตอนที่พี่รู้ปะไม่เดือนนะครับรับไปอีก160บาทไม่เดือนโอ้หนูไม่อยากเล่นแล้วข้อถามบอกเลยนะไม่มีเฟคดูจากสีหน้าและแววตาของแต่ละคนมาต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6นะครับข้อนี้นะครับมีทั้งหมด5พยางค์พร้อมไหมครับครับ
พร้อมเริ่มครับอุ้ยกี่พยางนะ5พยางครับดูหน้านะครับ5พยางนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบไปพร้อมกับพวกเรานะเดาได้เดานะครับดีกว่าไม่ตอบเลยนะเผื่อจะถูกก็ได้นะครับอะไรอ่ะ5พยางงดหมู่ขนมและของหวานใช่ไหมโอ้ยากไม่ยากหรอกหนูว่าอย่างยากเลยอ่ะโมคะนะครับถ้าไม่ตอบหรอกครับเอาแบบคนที่มีคำนี้อยู่ในนั้นได้ปะฮะแบบใกล้เคียงให้ใบเหรออืมใบหน่อยผลไม้ชนิดหนึ่งรู้อันนี้รู้อันนี้รู้อ้าวก็ตอบไปสิก็ผลไม้ชนิดหนึ่งข้างล่างข้างล่างผลไม้ชนิดหนึ่งสีเหลืองอ่ะก็รู้แล้วเนี่ยหนูรู้แล้วหมดเวลาครับทุกคนรู้ไอ้คำนั้นใช่ปะหมดเวลาว่ากล้วยกล้วยเชื่อมมันต้องมีไม่เอกไม่มีเอหนูเขียนแค่กล้วยหนูไม่รู้เออมันต้องมีไม่เอกป่ะพ่ออะไรกล้วยเชื่อมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแม่คิดว่าจะตอบว่าอะไรไม่รู้อ่ะน้องเฟียวตอบว่าตอบแค่กล้วยกล้วยพี่ฟิล์มอ่ะกล้วยเหมือนกันกล้วยอะไรไม่รู้หรอห้ามอย่างนะครับไม่มีใครตอบถูกก็ถาเก็บก่อนนะครับ200บาทนะนี่นะครับก็ถาขอตัวเก็บก่อนละกันกล้วยเลือกกระตุ้นหมดการขนมไทยเรากล้วยเคลือบช็อกโกแลตอ้าวก็ใช่ไงก็ดูดีๆเนี่ยเห็นไหมคำเฉลยออกมาเขาให้ตัวไปว่าอย่างน้อยอ่ะแม่เล่นแต่คนเก่งต้องยากนิดนึงกล้วยเลือดกับอันนี้แต่ถ้าไปไว้ข้อสุดท้ายก็ไม่มีใครตอบข้อสุดท้ายยากกว่านี้ครับมันเป็นกล้วยดิบไงรู้ใช่ป่ะกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนั่นแหละไม่มีใครตอบถูกนะครับเมนูแล้วข้อที่7เงินรางวัล300บาทนะครับพ่อรู้เลยข้อนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มหวังมากนะเพราะไม่เดือนนำริ้วไปแล้วนะครับ2พยางพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับเงียบกริบเลย2พยางนะครับดูทำหน้ากันดิตัวสุดท้ายตัวอะไรอ่ะพ่อก็ไก่ก็ไก่ครับดูแม่ทำหน้าดิหายใจด้วยนะแม่หนูอ่ะน้องฟิล์มคนแรกพี่ฟิล์มยังเหลือเวลานะครับยังเหลือเวลาแม่น่าเครียดโอเคแม่ตอบไหมครับจะหมดเวลาแล้วนะยังเหลือเวลานะครับใช่ป่ะวะไม่ใช่แต่หนูไม่อยากรู้มากหนูคิดไม่ออกครับเออพี่ก็ไม่รู้มันต้องขาดตัวนึงอ่ะใช่ไหมพี่หลุดพี่เลยใช่ป่ะให้มันขาดตัวนึงอ่ะไม่ใช่ขาดได้ไงก็หนูผิดไงเหมือนกันเลยพี่ว่าใช่นี่เลยข้อนี้เขาอาจจะให้เราครึ่งก็ได้โหไม่มีไม่ใช่ขนมเค้กลูกขนมเค้กอะไรว่าลงไปก็ไข่มาเมื่อกี้ใครตอบคนแรกไปเลยไปเลยขนมเค้กแต่มันไม่มีตรงไม่โทรเนี่ยเราโง่เหมือนกันเนี่ยเราเค้กเหมือนกันพี่ฟิล์มตอบว่าเหมือนกันแหละขนมเค้กแม่เดือนตอบว่าแม่เดือนแรกจะตอบว่าไอ้ขนมกลมหรือขนมอะไรขนมกกมันไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับ2พยางค์นะครับขนมคุกเอออย่างง่ายอ่ะแล้วทำไมเค้กอะไรวะคอควายกระดูกแล้วเนี่ยเราเพิ่งก็ไปหาซื้อเลยนะงั้นรางวัล300ไม่มีใครได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่8นะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับ500ใช่ไหมเนี่ยเงินรางวัล500บาทเฮ้ยพร้อมไหมครับกดอันนั้นยังเวลาอ๋อได้ครับผมแม่เขาลืมก็ได้เลยพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับอะไรอ่ะดูตบหน้าพยางนะกี่พยางนี่ไงพ่อบอกว่าอยู่นี่ไง3พยางนะครับอะไรอ่ะพี่พิมตอบได้แล้วเฮ้ยมาต้องได้แล้วแหละได้ไงหนูตอบก่อนอ่ะหนูต้องได้อ่ะขนมปัจจุบันเหรอขนมไฮโซ
หนูก็ไม่ไฮโซหรอกนะก็ไม่รู้เลยครับทุกวันเมื่อก่อนถ้าหมดเวลาแล้วตอบไม่ถูกเนี่ยนะครับเพราะว่าเลิกกินทุกอย่างเออนี่อยู่ก็มั่นใจดูรอบเสียงเป็นเดือนเหลือ9วิแล้วอะไรอ่ะอมลูกปุ๊อมลูกปุ๊อมลูกปุ๊หมดเวลาครับผมไม่ได้ตอบไหมครับไม่น้องฟิลชอบกินพี่ฟิลชอบซื้อมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่มันมีแช่ข้างในที่ไปถึงตรงท่านซื้อกลับมาบ่อยอ่ะที่เอาไปแช่ตู้เย็นไดฟูกุพี่ฟิลตอบว่าไดฟูกุทำอะไรดอไดฟออุฟูกออุกุไงไดฟูกุเป็นคำตอบที่ถูกมาข้อที่9แล้วนะครับเงินรางวัล500บาทแล้วข้อนี้นะครับมี5พยางค์โอ้ก็ดีแล้วแหละพร้อมนะครับเริ่มครับ5พยางค์นะครับข้อที่9เงินรางวัล500บาทนะครับโอ้โหดูฟินทำหน้าไม่ใช่ละโอ้ฟินก็ต้องเพ่ง500บาทนะครับอย่างเงียบสิพวกคุณอย่างเงียบสิอ่ะใบนิดนึงสงสารอยากจ่ายอ่ะอยากไปอ่ะเคยทำคลิปในช่วงแม่พาครอบครัวไปแล้วโอ้อะไรวะคลิปหน่อยครับคลิปหน่อยครับช่วงแม่พาครอบครัวคนดูเป็นล้านไม่เคยดูแล้วเป็นคนเราจะไม่เคยดูเลยวะสมน้ำหน้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่ไม่ต้องถามแม่ว่าอะไรโอ้โหหมดเวลาครับอะไรวุ้นๆเนี่ยนะอะไรมาพี่พีพอได้แล้วไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ตอบอ่ะน้องฟิวตอบว่าพี่พีตอบว่าขนมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังสายลุ้งแต่ตรงกลางไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยพี่ฟิวขนมปังสีสายลุ้งขนมปังสีสายลุ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมปังชีสใช่ขนมปังชีสใส่ลุ้งใช่คนดูเป็นล้านนะครับคลิปนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วหมดสิทธิ์นะครับตอบไม่ถูกนะครับเนี่ยมาข้อนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วพันหนึ่งก็ได้มีทั้งหมด5พยางค์เงินรางวัล1,000บาทครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับอะไรอ่ะเริ่มนะครับไม่รู้ไอ้อะไรนั่นอ่ะหลังคำแรกอ่ะตู้เย็นตู้เย็นมันเป็นขนมวะไม่ไม่รู้ดูคำอะไรขอดูบ้างดิเดี๋ยวคนละครึ่งเดี๋ยวช่วยคิดคนละครึ่งก็ได้ไหมเดี๋ยวช่วยคิดเร็วใกล้แล้วคิดเร็วไม่รู้อ่ะเร็วดิโอ้เหลือ26วิแล้วอ่ะขอตอนนี้สี่โอ้โหไม่อยากจะใบ้พูดเร็วๆไม่ลงท้ายชาเขียวอะรู้นั่นรู้นั่นแต่ตรงกลางตรงกลางเหรอชาเขียวชาเขียวโอ้ยเหนื่อยกูหมดเวลาแล้วอะปั๊บหมดเวลาแล้วนะครับรู้แต่เค้กชาเขียวอ่ะมาเอาอย่างงี้เดี๋ยวให้โอกาสอีกหน่อยนึงเดี๋ยวให้200อ่ะให้200เองจะ 1,000 นึงอ้าวก็คุณตอบไม่ถูกอ่ะไม่ได้สิอันนี้ให้กินหนมด้วย200อ่ะมาเค้กอะไรอ่ะใบให้อ่ะมาข้างหลังชาเขียวอือฮะแล้วก็ข้างหน้าเค้กมาอีกเค้กไหนล่ะเต้าอ่ะข้างท้ายชาเขียวน้องเต้าอ่ะน้องฟิวตอบว่าเต้าหู้เย็นชาเขียวเต้าตอบว่าไม่ตอบเลยพี่พิมตอบว่าห้าพยางค์นะครับมันมีด้วยเหรอต้องผู้เย็นชาหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเจือเป็นนมชมพูยังมีเลยมาน้องฟิล์มตอบถูกนะครับรับไปเลย100บาท100พี่ฟิล์มถูกตอบถูกได้แบ่งกันไงเป็นคนรักต้นท้ายนี่พี่จะตอบว่าเค้กตู้เย็นด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็สรุปตัวเลขกันดีกว่านะครับวันนี้นะ
ม่เดือนก่อนรับเงินสดไปเท่าไหร่ครับวันนี้300ค่ะ300บาทน้องฟิวรับไปเท่าไหร่ครับวันนี้220บาทพี่ฟิวรับไปเท่าไหร่ครับ660บาทแล้วน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับข้อ1ข้อ10ตอบถูกคนละกี่ข้อเม้นไว้ด้วยนะครับค่ะไม่เขาให้ตังค์เลยมันเลยโจทย์ยากโอเคครับผมวันนี้นะก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ถามแจกจริงให้จริงนะครับแล้วก็ไม่เอาคืนด้วยนะครับเก็บเข้ากระเป๋าแล้วที่สำคัญเลยนะครับคลิปต่อไปน้องๆอยากให้พวกเราเติมคำในช่องว่างหมวดหมู่อะไรนะครับค่ะเม้นมานะครับเครื่องแต่งกายการ์ตูนการ์ตูนอวัยวะใช่ตับไตไส้พุงรอบวันนี้นะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเม้นมาหน่อยแล้วกันนะว่าตอบถูกภารกิจข้อก็ถ่ายเองก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าให้เวลาข้อละ1นาทีสนุกสนานมากเลยนะครับค่ะโอเคผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย